นุ้ยเชิญยิ้มลั่นผมลูกผู้ชายพอจ่อเปิดใจปมดราม่าบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดนุ้ยเชิญยิ้มเผยข้อความสนทนากับจตุรงค์โพธารามถามเรื่องรายการบริษัทฮาไม่จำกัดมหาชนนักแสดงชุดเก่าเป็นยังไงเจ้าตัวลั่นขอพูดทีเดียวในวันพรุ่งนี้12มกราคมปิดท้ายผมเป็นลูกผู้ชายพอกลายเป็นปมร้อนๆในวงการบันเทิงเลยทีเดียวหลังจากที่รายการบริษัทฮาไม่จำกัดมหาชนที่ได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็นฮาไม่จำกัดทั่วไทยได้ทำการเปลี่ยนนักแสดงตลกยกเซตจากเดิมที่มีบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนาคอมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์นุ้ยเชิญยิ้มมีการปรับใหม่นุ้ยเชิญยิ้มซึ่งคงเดิมไว้จากชุดก่อนจตุรงค์โพธารามเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มเป็นสาเหตุของการตั้งคำถามจากแฟนรายการเกิดขึ้นมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับรายการดังกล่าวต่อมาเพจรายการบริษัทฮาไม่จำกัดมหาชนได้เขียนชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยบอกว่านักแสดงบางคนอยากมีเส้นทางเดินของตัวเองต้องเคารพการตัดสินใจและรายละเอียดตามที่เสนอความไปนั้นดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแจงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองและจากเรื่องราวดังกล่าวนุ้ยเชิญยิ้มนักแสดงตลกจากชุดเดิมที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงกับนักแสดงตลกชุดใหม่ซึ่งเป็นเพียงคนเดิมที่มีรายชื่อเท่านั้นล่าสุดนุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์บทสนทนากับจตุรงค์ผ่านเฟซบุ๊กชูเกียรติเอี่ยมสุขโดยมีข้อความดังนี้โดยปิดท้ายด้วยประโยคสนทนาที่ว่าได้พี่เดี๋ยววันอังคารที่12ผมแถลงข่าวให้ผมลูกผู้ชายพอล่าสุดไอจีนุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความอีกครั้งมีใจความว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรมีสุขมีทุกข์สมหวังผิดหวังมีรักมีพลัดพรากมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตสิ่งที่เราทำได้มีเพียงการสร้างสิ่งดีๆในชีวิตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดติดอะไรมากมายนักเลยพวกเรายังรักกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผลงานจะอยู่ที่เก่าหรืออยู่ที่ใหม่ทุกลมหายใจของพวกเราคือสร้างเสียงฮาแบบไม่จำกัดเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ หมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กพร้อมขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมที่รักในทุกแบบที่เป็นหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กพร้อมขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมที่รักในทุกแบบที่เป็นหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กนักแสดงสาวดีกรีนางงามหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์โพสต์รูปเมื่อตอนเด็กเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูผ่านไอจีเจ๊บขีดล่างลาลาน่าพร้อมกับมีข้อคงความว่าผ่านเรื่องราวและวันเวลามามากมายกว่าที่เด็กตัวน้อยคนนี้จะสามารถเติบโตมามีชีวิตของตัวเองมีความสุขและสามารถมองโลกได้อย่างเข้าใจอ่านข่าวเรือนหอสวยมากหมอเจี๊ยบโชว์บ้านหลังแรกรักสุดท้ายคงเดียวไหว้เจ้าทีอ่านข่าวหมอเจี๊ยบละละนาคงแฟนสาวเปิดชีวิตรัก5ปีสร้างเรือนหอ10ล้านรอแต่งงานส่วนหนึ่งเลยเจี๊ยบเชื่อว่ามาจากสิ่งแวดล้อมที่เปิดรับเมล็ดพันธุ์หนึ่งไม่ว่าจะดีขนาดไหนหากไม่ได้รับปุ๋ยดินน้ำการดูแลเอาใจใส่อาจไม่สามารถเติบโตออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมและคนข้างกายเจี๊ยบรู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กขอบคุณที่รักเจี๊ยบในทุกแบบที่เจี๊ยบเป็นทำให้เจี๊ยบมีความสุขได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง I am me
ขอบคุณทุกคนนะคะ Still a kid at heart always mommy is naughty kiddo VLAFC คุณแม่เมวินิตาแม่ของหมอเจฟได้เข้ามาคอมเมนต์ VLAFC เจฟขีดล่างลาลาน่า happy when you are happy that what I am doing จ้าเลิฟเลิฟ proud of youนาดาวร่อนจดหมายสามนักแสดงหมดสัญญาไมเคิลศิรชัตน์กุ๊กไก่ภาวดีคลอดีนาดาวร่อนจดหมายสามนักแสดงหมดสัญญาไมเคิลศิรชัตน์กุ๊กไก่ภาวดีคลอดีนอทิตยานาดาวร่อนจดหมายสามนักแสดง11มกราคม64บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดร่อนจดหมายเผยรายชื่อ3นักแสดงในสังกัดที่หมดสัญญาได้แก่ไมเคิลศิรชัตน์เจียนถาวรกุ๊กไก่ภาวดีคุ้มโชคไพศาลและคลอดีนอทิตยาเครกโดยทั้ง3นักแสดงมีความตั้งใจสานฝันของตนเองต่อโดยไม่มีการต่อสัญญาแต่อย่างใดโดยบริษัทนาดาวร่อนจดหมายเผยว่าบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่ามีนักแสดงในสังกัดที่ได้หมดสัญญากับทางบริษัทแล้วดังนี้ยงนำทีมผู้บริหารตัวแทนนักแสดงนาดาวบางกอกร่วมค้นหาเด็กฝึกโปรเจกต์ NADAO Academy แพรวานิชาพัฒน์บินเกาหลีฉีดไขมันหน้าผากเสริมโงเฮงด้านความรักเข็ดคนในวงการซันนี่ปลื้มถ่ายแฟชั่น9วันที่อิตาลีเรื่องงานเรื่องเที่ยวเราถือว่าเรื่องเดียวกันไมเคิลศิรชัตน์เจียนถาวรซึ่งหลังจากหมดสัญญาตัดสินใจขอออกไปเป็นนักแสดงอิสระดูแลตัวเองในเรื่องของการรับงานในวงการบันเทิงและยังคงทำงานเบื้องหลังควบคู่ไปด้วยกุ๊กไก่ภาวดีคุ้มโชคไพศาลซึ่งหลังจากหมดสัญญาตัดสินใจขอออกไปเป็นนักแสดงอิสระดูแลตัวเองในเรื่องของการรับงานในวงการบันเทิงแต่กุ๊กไก่ยังร่วมงานกับทางนาดาวในโปรเจกต์ดับเบิลยูตามเดิมคลอดีนอทิตยาเครกขอพักการรับงานในวงการบันเทิงและมีความตั้งใจอยากไปศึกษาและเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมอยู่ในโปรเจกต์ดับเบิลยูตั้งแต่ต้นซึ่งทางบริษัทเข้าใจและอยากให้น้องได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้ทั้งนี้งานการแสดงและงานส่วนอื่นๆทั้งหมดที่บริษัทรับไว้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทจะยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสำเร็จเรียบร้อยจากระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษัทได้ร่วมงานกับไมเคิลกุ๊กไก่คลอดีนรู้สึกยินดีที่ได้เห็นน้องเติบโตมีพัฒนาการและความมุ่งมั่นในทุกงานและทุกบทบาทที่ได้รับในฐานะนักแสดงรวมถึงขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักในบ้านนาดาวบางกอกเสมอมาขอให้น้องทุกคนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และประสบความสำเร็จในหนทางที่ตั้งใจพี่ๆนาดาวบางกอกจะเป็นกำลังใจให้ในทุกเส้นทางประกาศชี้แจงเรื่องการหมดสัญญาของไมเคิลกุ๊กไก่และคลอดีนจากนาดาวบางกอกขอให้น้องๆทั้ง3คนประสบความสำเร็จในหนทางที่ตั้งใจพี่ๆในนาดาวจะเป็นกำลังใจให้ขอให้เติบโตและไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ